รู้ว่าผิดขอโทษได้ไม่ต้องอายสำหรับครอบครัวของนักแสดงสาวเบ้นพรชิตาที่ก่อนหน้านี้งานเข้าถูกนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เขาแจ้งความว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมช่วยที่เบ้นเป็นพรีเซนเตอร์โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงจนทำให้ชื่อเสียงและครอบครัวเธอเสื่อมเสียล่าสุดสาวเบ้นได้มาร่วม งานแถลงข่าวคอนเสิร์ต Cassette Fest Megahits มหากาพย์คอนเสิร์ตแจงอีลืมโลกโยกตัวแตกและได้ชี้แจงว่าคือพอเวลามีข่าวออกไปคนที่เขาอ่านข่าวเขาก็อาจจะเชื่อไปแล้วก็ได้ในสิ่งที่พี่เขาไปแจ้งเอาไว้แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคนต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าที่พูดไปมีอะไรถูกบ้างมีอะไรผิดบ้างเพราะพูดไปเฉยๆคนก็ไม่รู้ว่าอะไรคือความจริงตัวเบนเองก็บริสุทธิ์ใจมากๆเลยอย่างที่บอกไปว่าถ้ามีหลักฐานว่าเบนไปคลินิกอะไรตรงไหนมีรูปมีวันที่มีภาพก็เปิดเลยทุกคลินิกต้องมีอยู่แล้วภาพวงจรปิดหนักอย่าพูดแล้วก็ทิ้งไปมันไม่โอเคเพราะเวลาเราพูดก็เหมือนเราแก้ตัวว่าเราไม่ได้ทำแต่ถ้ามีอะไรที่สามารถยืนยันได้เลยจะดีใจมากและถ้ามีจริงๆจะยอมรับว่าทำด้วยแต่นี่ตั้งแต่ตุลาคมตอนที่เริ่มคุยกับทางแบรนด์เบนไม่ได้เข้าคลินิกเลยไม่มีการไปทำอะไรที่คลินิกเลยไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ดูดไขมันไม่ได้สลายไขมันไม่ได้ผ่าตัดกระเพาะไม่มีอะไรที่ทำเกี่ยวกับน้ำหนักเลยนอกจากการดูแลตัวเองคือเราก็ทานอาหารอย่างที่ควรจะต้องทานยอมรับเครียดเพราะมันก็มีผลกับความเป็นเรากว่าที่เราจะทำอะไรแต่ละอย่างความเชื่อถือมันไม่ได้สร้างมาง่ายๆสำหรับเบนคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่พูดไปเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลืมไม่รู้คนอื่นลืมไหมแต่เบนไม่ลืมนะรู้สึกว่ามันไม่โอเคสำหรับเรารู้สึกว่าถ้าจะทำอะไรคนอื่นขอให้คิดให้ดีก่อนขอให้ดูก่อนว่าเขาเป็นคนยังไงไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรก็ได้ลั่นถ้าทำผิดต้องขอโทษนะไม่ต้องอายพูดตรงพูดตรงเราโตแล้วเราทำผิดยังต้องขอโทษลูกเลยจริงๆคุยกันได้ไม่ต้องออกหน้าแต่คิดว่าต้องขอโทษเพราะว่ามันไม่โอเคถ้าถามว่าจะดำเนินคดีไหมถ้าทำเบนคงไม่บอกเบนคงดำเนินการข้างหลังแล้วถ้าเกิดสำเร็จแล้วจะมาบอกเพราะว่าไม่ชอบออกสื่อเยอะคนรู้จักเยอะแล้วถ้าทำสำเร็จแล้วจะมาบอกนะว่าทำอะไรได้บ้าง